สวัสดีจ้ามาเจอกับครูกุ้งอีกครั้งนะคะในชั่วโมงวิชาทักษะภาษาไทยนั่นเองนะคะวันนี้ครูกุ้งมีเกมมาให้เด็กๆเล่นนะคะมีชื่อเกมว่าเกมทายประโยคจากภาพนะคะวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นเราจะเล่นยังไงนะคะเราเล่นโดยการครูกุ้งมีรูปภาพมากำหนดมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของรูปภาพนะคะเด็กๆต้องสังเกตรายละเอียดของรูปภาพแล้วไปอ่านประโยคว่าประโยคไหนเหมาะสมกับรูปภาพเป็นเรื่องราวเดียวกันกับรูปภาพมากที่สุดก็ให้เด็กๆเลือกประโยคนั้นนะคะเกมของครูกุ้งที่นำมาให้เด็กๆเล่นนะคะให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะเด็กๆอาจจะเอาประโยคไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆก็ได้หรือเด็กๆอาจจะมีการสร้างจินตนาการจากรูปภาพเพื่อให้เชื่อมโยงกับประโยคที่ครูกุ้งนำมาให้เด็กๆเลือกก็ได้แล้วแต่นะคะอ่านก็ได้คิดก็ได้นะคะสังเคราะห์ก็คือการนำไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูกุ้งมีเกมมาให้เด็กๆเล่นนะคะให้เด็กๆได้ฝึกกระบวนการตามที่ครูกุ้งบอกขอให้เด็กๆทุกคนนะคะสนุกกับการเล่นเกมในวันนี้นะคะไปดูเกมข้อที่1กันเลยค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อที่1จากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดนะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะว่ารูปภาพที่ครูกุ้งกำหนดให้มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสะพายกระเป๋าแล้วดูจากลักษณะแล้วเด็ก2คนนี้กำลังจะวิ่งนะคะแล้วก็มีท่าทางลักษณะเป็นยังไงคะดีใจหรือเสียใจหรือดีใจคะลักษณะน่าจะดีใจนะคะดีใจที่จะได้ไปไหนเขาสะพายกระเป๋าไปไหนคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูรายละเอียดของรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมาดูรายละเอียดของประโยคนะคะมาดูประโยคก็ไก่เด็กๆช่วยกันทำความสะอาดขอไข่เด็กนักเรียนกำลังทำการบ้านคอควายพวกเราอยากไปเรียนหนังสือเด็กๆ ดูรูปภาพแล้วมาดูประโยค3ประโยคนี้ประโยคไหนที่เชื่อมโยงเหมาะสมกับรูปภาพมากที่สุดนะคะเด็กๆ ก็เลือกประโยคนั้นเด็กๆ เลือกเลยค่ะคำตอบของครูกุ้งอาจจะตรงกับคำตอบของเด็กบางคนแล้วแต่เด็กบางคนนะคะเลือกหรือยังคะครูกุ้งยังให้โอกาสเด็กๆเลือกอยู่นะเด็กๆต้องเลือกนะคะเพราะฉะนั้นดูรูปภาพนะคะดูรายละเอียดของรูปภาพแล้วก็มาดูประโยคนะคะครูกุ้งเฉลยนะคะคำตอบของครูกุ้งจะตรงกับคำตอบของใครหรือเปล่ามาดูกันเลยครูกุ้งเลือกข้อคอควายพวกเราอยากไปเรียนหนังสือเป็นยังไงคะตรงกับคำตอบของเด็กๆไหมคะเด็ก2คนเนี้ยอยากจะไปเรียนหนังสือมากแล้วเพราะปิดเรียนมานานนะคะเด็กอยากจะไปเจอเพื่อนๆนะคะขอให้เด็กๆทุกคนอดทนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาเจอกันนะคะต่อไปดูข้อที่2เลยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดเหมือนเดิมนะคะมีรูปภาพมาให้และครูกุ้งก็มีประโยคมาให้เหมือนกันเด็กๆ ดูรูปภาพนะคะดูรายละเอียดของรูปภาพแล้วเด็กนักเรียน6คนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะเขากำลังทะเลาะกันเขากำลังทำการบ้านหรือเขากำลัง
คุยกันสนุกสนานหรืออะไรก็ตามแล้วเรามาดูประโยคที่คุกุ้งกำหนดให้กอไก่เรามารับประทานอาหารร่วมกันขอไข่แก้วช่วยแม่ทำงานบ้านคอควายฉันดีใจมากที่สุดที่ได้เจอเพื่อน3ประโยคนี้ประโยคไหนที่เชื่อมโยงกับรูปภาพมากที่สุดนะคะให้เด็กเลือกประโยคนั้นเลือกนะคะใครที่ตอบคำตอบข้อที่1ไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆลองเพิ่มความกระตือรือร้นเพิ่มการคิดอีกนิดนึงนะคะแล้วเด็กมาตอบข้อที่2ให้ทันนะคะให้ได้ก่อนเพื่อนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะคำตอบของคุกุ้งจะตรงกับคำตอบของเราอีกหรือเปล่าไปดูเลยค่ะคุกุ้งเลือกข้อคอควายอีกแล้วฉันดีใจมากฉันดีใจมากที่สุดที่ได้เจอเพื่อนนะคะเด็กๆ3 4เด็กๆ6คนเนี่ยคุยกันสนุกสนานเลยด้วยความดีใจที่ได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะอันนี้ข้อที่2แล้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่3มาค่ะข้อที่3ใครที่ตอบข้อ1ข้อ2ไม่ทันนะคะลองมาดูข้อที่3แล้วก็พยายามนะคะตอบให้ทันนะคะคิดให้ทันนะเพราะครูกุ้งมีเวลาไม่เยอะสำหรับเกมแต่ละข้อนะคะจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดรูปภาพนะคะมีเด็กนักเรียน2คนใส่แมสด้วยคุณครูก็ใส่แมสด้วยนะคะคำถะประโยคจะเป็นประโยคอะไรนะคะมาดูกอไก่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูขอไข่แก้วชอบรังแกเพื่อนบ่อยๆคอควายโตขึ้นหนูอยากเป็นทหารประโยค3ประโยคนี้ประโยคไหนที่เชื่อมโยงกับรูปภาพมากที่สุดเด็กๆเลือกเลยค่ะเลือกไว้แล้วเก็บไว้ในใจเดี๋ยวอีก3วินาทีครูกุ้งจะเฉลยนะคะดูจากรูปภาพข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆนักเรียนมาโรงเรียนเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆจะต้องทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะรูปภาพอย่างนี้เด็กๆจะต้องพูดคำว่าอะไรมานะคะครูกุ้งจะเฉลยแล้วนะใครยังตอบไม่ทันมีไหมคะโอ้ครูกุ้งคิดว่าข้อที่3นี้เด็กๆนักเรียนทุกคนตอบถูกกันหมดทุกคนเลยไปดูเฉลยของครูกุ้งเลยค่ะกุ้งเฉลยข้อกอไก่เด็กๆ เจอคุณครูเด็กๆจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนะคะอันนี้ข้อที่3แล้วนะไปดูข้อที่4กันเลยสำหรับข้อที่4นะคะจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดมีรูปภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอีกแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะมานั่งอ่านหนังสือด้วยกันนะคะหมายความว่าเด็ก2คนนี้เป็นคนที่รักการอ่านมากเลยชอบอ่านหนังสือนะคะเด็กๆมาดูตัวเลือกนะคะกอเจ้าด่างนั่งเฝ้าเล้าไก่ขอเต่าเป็นสัตว์ที่มีกระดองแข็งมากคอเด็กๆต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันข้อนี้ง่ายมากนะคะเด็กๆตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูคำตอบของครูกุ้งกันเลยครูกุ้งจะตอบข้อไหนดีมาดูค่ะเพราะว่ารูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่ง่ายมากที่สุดเลยมาดูคำตอบของครูกุ้งเลยค่ะครูกุ้งตอบข้อคอควายเด็กๆต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นใครตอบข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครูกุ้งคิดว่าทุกคนเด็กๆทุกคนนะคะควรจะเอาตัวอย่างเด็กสองคนนี้คือเราต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนของเราทุกวันนะคะแล้วก็ทุกวิชาอ่านสะสมวันละวิชาวันละวิชานะคะถ้าเราไปอ่านในวันเดียวหลายวิชาเราคงอ่านไม่ทันแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นครูกุ้งอยากให้เด็กๆได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนวันละ1วิชาวันละ2วิชาก็ได้แล้วแต่เด็กนักเรียนสะดวกเลยนะคะไปดูข้อที่4กันเลยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะข้อที่4จากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดรูปภาพนี้นะคะมีสมาชิกในครอบครัวอยู่3คนนะคะสมาชิกในครอบครัวมีอยู่3คนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนะคะมีรายละเอียดไม่เยอะมีแค่3ตัวรายละเอียดเท่านั้นเพราะรูปภาพข้างๆไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะเด็กๆมาดูสิคะประโยคของครูกุ้งให้ประโยคอะไรมาบ้างกอไก่ฉันชอบไปเล่นน้ำทะเลขอไข่พ่อกับแม่รักลูกมากที่สุดคอควายพ่อกับแม่สอนลูกให้ทำการงานบ้านเด็กๆมาดูประโยคของครูกุ้งแล้วเด็กๆจะเลือกประโยคไหนเป็นคำตอบคะประโยคที่1กอไก่ตัดทิ้งไปเลยใช่ไหมคะเพราะมันไม่เกี่ยวกับน้ำทะเลต่อไปประโยคที่2พ่อกับแม่รักลูกมากที่สุดประโยคที่3พ่อกับแม่สอนลูกให้ทำงานบ้านนะคะประโยค2ประโยคนี้อาจจะเข้าข่ายแต่มันจะมีอยู่ประโยคเดียวที่ถูกต้องที่สุดเด็กๆเลือกหรือยังคะครูกุ้งเลือกแล้วเหมือนกันมาดูคำตอบของครูกุ้งเลยครูกุ้งจะเลือกข้อไหนดีนะตรงกับคำตอบของเด็กๆหรือเปล่ามาดูเลยค่ะครูกุ้งเลือกข้อที่2พ่อกับแม่รักลูกมากที่สุดนะคะต่อไปดูข้อที่5เลยค่ะสำหรับข้อที่5นะคะจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดนะคะรูปภาพมีเด็กเขากำลังทำอะไรอยู่คะทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านใหญ่เลยนะคะแล้วเรามาดูสิคะประโยคที่ครูกุ้งกำหนดให้นะคะมีประโยคใดบ้างที่ตรงกับรูปภาพมากที่สุดกอไก่เต้ไม่ชอบเรียนหนังสือขอไข่แม่ไกวเปลกล่อมน้องคอควายน้อยหน่าช่วยยายกวาดบ้าน3ประโยคนี้ประโยคไหนเหมาะสมกับรูปภาพและเชื่อมโยงเรื่องราวกับรูปภาพได้มากที่สุดเด็กๆเลือกเลยค่ะ3ประโยคนี้ประโยคใดที่เชื่อมโยงเรื่องราวกับรูปภาพที่เด็กๆเห็นมากที่สุดเลือกเลยนะคะเลือกหรือยังคะครูกุ้งจะเฉลยแล้วนะครูกุ้งจะเฉลยแล้วนะเด็กๆเลือกหรือยังคะมาดูนะคะคำตอบของครูกุ้งจะตรงกับคำตอบของเด็กๆหรือเปล่าครูกุ้งตอบข้อคอควายน้อยหน่าช่วยยายกวาดบ้านนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะช่วยผู้ปกครองทำงานบ้านด้วยนะคะอย่างน้อยกวาดบ้านเทขยะเก็บขยะนะคะล้างจานและที่สำคัญไม่ทำบ้านให้รกนะคะเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของอะไรที่เป็นของเราเองให้เข้าที่นะคะของเล่นเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาดูข้อต่อไปเลย
สำหรับข้อนี้นะคะจากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดนะคะรูปภาพนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขาเอาอะไรไปเลี้ยงที่โอ้ที่ทุ่งนาที่ภูเขาตีนเขานะคะมีอะไรเอ่ยมีแกะใช่ไหมคะเขาเอาแกะไปเลี้ยงเห็นไหมคะนี่รูปภาพจะเชื่อมโยงกับประโยคในข้อใดเด็กๆมาดูนะคะเขามีแกะอยู่3ตัวนะคะแล้วเขาก็เดินหลันล้ามากเลยนะคะมาดูประโยคที่ครูกุ้งกำหนดให้กอไก่แม่ซื้อแตงโมมาจากตลาดเกี่ยวกันไหมคะกับแตงโมขอไข่ฝนตกหนักและมีลมแรงมากฝนตกไหมคะดูจากรูปภาพนะคะคอควายนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนว่าอย่าพูดโกหกรูปภาพไหนประโยคไหนที่เชื่อมโยงกับรูปภาพได้มากที่สุดนะคะเด็กๆ ดูนะคะข้อนี้อาจจะยากกับเด็กๆไปนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากถ้าเด็กๆนะคะสังเกตรายละเอียดดีๆนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าประโยคนี้ประโยคไหนดีที่จะเชื่อมโยงกับรูปภาพเป็นเรื่องราวเดียวกันกับรูปภาพมากที่สุดนะคะเด็กๆเลือกแล้วใช่ไหมคะมาดูคำตอบของครูกุ้งกันว่าครูกุ้งจะเลือกข้อไหนนะคะครูกุ้งเลือกแล้วนะครูกุ้งเลือกข้อคอควายนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะสอนว่าอย่าพูดโกหกเด็กๆคะการพูดโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะการพูดโกหกอาจจะทำให้เรื่องราวต่างๆนะคะมันใหญ่โตมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากขึ้นและที่สำคัญจะทำให้เด็กๆติดตัวเป็นนิสัยไปตลอดเลยแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆพูดแต่เรื่องจริงพูดแต่ความจริงนะคะอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเด็กๆไม่ต้องพูดเพราะอาจจะทำให้ตัวเด็กเองเสียหายทำให้ตัวเด็กเองเดือดร้อนและที่สำคัญการโกหกของเด็กๆอาจจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการโกหกเป็นสิ่งไม่ดีขอให้เด็กๆทุกคนนะคะอย่าพูดโกหกนะคะกับพ่อกับแม่กับผู้ใหญ่กับผู้ปกครองหรือกับใครก็ตามกับเพื่อนกับครูกับทุกๆคนเราไม่ควรพูดเรื่องโกหกนะคะต่อไปดูข้อต่อไปค่ะเด็กๆมาดูนะคะข้อนี้จากรูปภาพตรงกับประโยคในข้อใดนะคะเด็กๆมาดูรูปภาพนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาพาสุนัขไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะดูหน้าตาของสุนัขแล้วก็น่าจะมีความสุขและดูหน้าตาของเจ้าของสุนัขแล้วก็น่าจะมีความสุขมากเลยนะคะและเด็กๆมาดูประโยคของครูกุ้งกันประโยคที่1กอไก่โก้พาสุนัขไปเดินเล่นที่สวนขอไข่กระรอกกำลังกินน้อยหนาขอควายพ่อพักผ่อนอยู่ในห้องนอนนะคะ3ประโยคนี้ประโยคใดบ้างที่เชื่อมโยงกับรูปภาพกับเรื่องราวของรูปภาพได้มากที่สุดเด็กๆก็เลือกประโยคนั้นนะคะใครที่ยังคิดหาคำตอบไม่ได้เด็กๆดูรูปภาพแล้วก็มาดูประโยคดูรูปภาพแล้วก็มาดูประโยคกลับไปกลับมาจะทำให้เด็กๆคิดได้ว่าประโยคในข้อไหนที่มันตรงกับเรื่องราวของรูปภาพมากที่สุดนะคะครูกุ้งจะตอบแล้วนะคะมาดูกันว่าครูกุ้งจะเลือกประโยคไหนนะคะครูกุ้งเลือกประโยคกอไก่นะคะโก้ชอบพาสุนัข
ไปเดินเล่นที่สวนนะคะเพราะถ้าเลือกขอไข่กระรอกกำลังกินน้อยหน่าไม่มีตัวกระรอกเลยนะคะพ่อพักผ่อนอยู่ในห้องนอนไม่มีรูปคุณพ่อนอนพักผ่อนอยู่ในห้องนอนเลยมีรูปเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งกับสุนัขหนึ่งตัวแค่นั้นเองไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะเกมของคุกุ้งใครถูกเยอะที่สุดใครถูกทุกข้อเลยนะคะมีอยู่8ข้อนะคะใครถูก9ใครถูกทั้ง8ข้อเลยมีไหมคะใครถูก7ข้อใครถูก6ข้อใครถูก5ข้ออันนี้ถือว่าเด็กๆ เก่งแล้วนะคะได้ฝึกกระบวนการอ่านคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะให้เด็กๆฝึกทักษะทุกทักษะนะคะบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะมีทักษะการอ่านการเขียนการพูดนะคะการนำไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะหลังจากที่เราเล่นเกมกันมา8ข้อด้วยกันนะคะครูกุ้งเห็นแล้วว่าเด็กของครูกุ้งทุกคนเก่งจังเลยนะคะครูกุ้งขอปรบมือให้นะคะและสำหรับชั่วโมงทักษะในวันนี้นะคะครูกุ้งขอจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือท่องคำศัพท์ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านดูแลตัวเองให้ดีสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ